าวะกระดูกข้อสะโพกหักอาจเกิดได้หลายสาเหตุค่ะการผ่าตัดโดยทั่วไปมี2แบบค่ะคือการใส่เหล็กด้ามกระดูกและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวใจการมันคาเขตนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการในวิดีโอนี้จะมาพูดคุยแสดงการจัดท่าและฝึกการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักที่รักษาโดยการผ่าตัดค่ะภาวะกระดูกข้อสะโพกหักอาจเกิดได้หลายสาเหตุค่ะโดยมักจะเกิดจากการกระแทกการหกล้มและมักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุซึ่งมีกระดูกที่เปราะบางและก็แตกหักได้ง่ายค่ะแม้การหักของข้อสะโพกนั้นจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ในทันทีแต่เราต้องระมัดระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะแนวทางการรักษามี2วิธีคือการรักษาแบบประคับประคองโดยไม่ผ่าตัดและการรักษาโดยการผ่าตัดค่ะการผ่าตัดโดยทั่วไปมี2แบบค่ะคือการใส่เหล็กด้ามกระดูกและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมซึ่งการผ่าตัดมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหายจากอาการปวดคงไว้ซึ่งการเคลื่อนไหวและความมั่นคงของข้อทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติดังนั้นการฟื้นฟูสภาพเบื้องต้นหลังการผ่าตัดที่ถูกต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะซึ่งสามารถทำได้โดย 1. การจัดท่านอนหงาย 2. การจัดท่านอนตะแคง 3. การเปลี่ยนจากท่านอนเป็นท่านั่ง 4. การจัดท่านั่ง5การเดิน6การนั่งชักโครก7การขึ้นลงรถยนต์ค่ะการจัดท่านอนหงายมี2กรณีคือกรณีผ่าตัดใส่เหล็กด้ามกระดูกและผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมค่ะการจัดท่านอนหงายในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กด้ามกระดูกให้ผู้ป่วยนอนหงายตามปกติและใช้ผ้าดันบริเวณขาด้านนอกเพื่อป้องกันการหมุนออกของข้อสะโพกค่ะการจัดท่านอนหงายในกรณีที่ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมควรใช้หมอนวางกั้นระหว่างขาทั้งสองข้างป้องกันการหุบเข้าของข้อสะโพกโดยขณะนอนหงายห้ามให้ข้อสะโพกข้างที่ผ่าตัดอยู่ในท่างอหุบและหมุนข้อสะโพกเข้าด้านในเช่นการนอนไขว้ขาค่ะการจัดท่านอนตะแคงผู้ดูแลช่วยพลิกตะแคงตัวให้ผู้ป่วยโดยหลีกเลี่ยงการนอนทับข้างที่สะโพกหักจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนตะแคงเต็มตัวโดยให้ศีรษะโน้มไปด้านหน้าเล็กน้อยลำตัวตรงและใช้หมอนสอดระหว่างขาจนถึงปลายเท้าป้องกันไม่ให้สะโพกหมุนเข้าด้านในค่ะโดยขณะนอนตะแคงนั้นต้องระมัดระวังไม่ให้สะโพกข้างที่ผ่าตัดอยู่ในท่างอหุบและหมุนสะโพกเข้าด้านในเช่นกันค่ะการเปลี่ยนจากท่านอนเป็นท่านั่งให้ผู้ป่วยชันขาข้างปกติขึ้นกางขาข้างที่ผ่าตัดออกเลื่อนตัวไปข้างเตียงด้านเดียวกันกับขาข้างที่ผ่าตัดให้ผู้ดูแลช่วยประคองไหล่ลุกขึ้นมานั่งพร้อมทั้งประคองขาข้างที่ผ่าตัดลงมาข้างเตียงก่อนตามด้วยขาข้างปกติหมุนลำตัวขึ้นมานั่งข้างเตียงค่ะแนะนำให้ผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้ที่แข็งแรงเป็นเก้าอี้สูงมีที่เท้าแขนมีพนักพิงตรงหลังนั่งแล้วเท้าวางพอดีกับพื้นเวลานั่งต้องแยกขาออกเล็กน้อยค่ะกรณีผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมห้ามนั่งเก้าอี้ที่มีระดับต่ำกว่าข้อสะโพกห้ามนั่งยองยองไม่แนะนำให้นั่งเก้าอี้ที่เป็นโซฟาเก้าอี้เอนหรือเก้าอี้โยกห้ามนั่งไขว้ห้างห้ามนั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิห้ามก้มหรือโน้มตัวไปด้านหน้ามากเกินไปค่ะสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อสะโพกหักการเดินควรใช้โครงเหล็กหัดเดินแบบมาตรฐานวางลงบนพื้นพร้อมกันเพื่อให้เกิดความมั่นคงมากที่สุดในขณะเดินผู้ป่วยควรอยู่ในท่าที่ถูกต้องไม่ก้มศีรษะไม่ควรก้าวขาเข้าไปใกล้ราวด้านหน้าของโครงเหล็กหัดเดินมากเกินไปส่วนการลงน้ำหนักในขาข้างที่ผ่าตัดนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ค่ะ
ิธีการเดินในกรณีที่ไม่ต้องการให้ขาด้านที่มีพยาธิสภาพลงน้ำหนักที่พื้นเลยวิธีการผู้ป่วยยกโครงเหล็กหัดเดินไปด้านหน้าเป็นระยะพอประมาณผู้ป่วยก้าวขาข้างที่ผ่าตัดไปด้านหน้าครึ่งหนึ่งของโครงเหล็กหัดเดินโดยให้แตะบริเวณนิ้วเท้าอาจจะงอเข่าเล็กน้อยหลีกเลี่ยงการหมุนสะโพกและขาผู้ป่วยลงน้ำหนักมือทั้งสองข้างลงที่โครงเหล็กหัดเดินก้าวขาข้างปกติตามมาด้านหน้าทำซ้ำในขั้นตอนเดิมค่ะชักโครกที่เหมาะสมข้อสะโพกงอไม่เกิน90องศาไม่ก้มตัวไปทางด้านหน้าห้ามนั่งชักโครกที่เป็นส้วมซึมหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมอาจจะทำให้ข้อสะโพกเทียมเลื่อนหลุดค่ะการขึ้นลงรถยนต์ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดสะโพกมีดังนี้วิธีการขึ้นรถยนต์ให้ผู้ป่วยยืนด้วยโครงเหล็กหัดเดินโดยให้หันหลังเข้าหารถยนต์จนรู้สึกว่าชิดกับเบาะรถยนต์แล้วเหยียดขาข้างที่ผ่าตัดไปด้านหน้าใช้มือจับที่เบาะหรือที่จับรถยนต์ค่อยๆนั่งลงดันตัวขึ้นใช้มือประคองขาข้างที่ผ่าตัดและหมุนตัวพร้อมขาปกติค่ะวิธีลงรถยนต์ให้ผู้ป่วยประคองขาข้างที่ผ่าตัดหมุนตัวออกจากรถยนต์เหยียดขาข้างที่ผ่าตัดไปด้านหน้าใช้มือจับบริเวณพนักเบาะรถแล้วค่อยๆขยับสะโพกมาทางด้านหน้าใช้มือทั้งสองข้างจับที่โครงเหล็กหัดเดินให้ขาข้างปกติเหยียบลงพื้นก่อนแล้วตามด้วยขาข้างที่ผ่าตัดค่ะหวังว่าทุกท่านจะได้เรียนรู้การจัดท่าและฝึกการเคลื่อนย้ายตัวในผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักที่รักษาโดยการผ่าตัดและสามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยนะคะอยากติดตามเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่อง Mila Channel นะคะสวัสดีค่ะ